พระนครศรีอยุธยาราชธานีเก่าในครั้งอดีตของคนไทยแม้จะถูกข้าศึกศัตรูเข้าเผาผลาญแบบทำลายล้างด้วยเจตนาจะไม่ให้บูรณะได้แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีตมีโบราณสถานและโบราณวัตถุอันทรงคุณค่ามากมาย417ปีที่อยุธยาเป็นราชธานีมีพระมหากษัตริย์ถึง33พระองค์แน่นอนว่าในช่วงเวลาอันยาวนานนั้นมีการสร้างวัดไว้มากมายทั้งที่เป็นวัดประจำรัชกาลวัดที่พระญาติพระวงศ์สร้างขึ้นวัดที่เหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่หรือคหบดีที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสร้างไว้เป็นวัดประจำตระกูลปัจจุบันวัดเหล่านี้ทั้งวัดใหญ่วัดเล็กวัดน้อยบางวัดก็เป็นวัดที่ยังมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่และวัดที่เป็นโบราณสถานเป็นวัดร้างและบางวัดก็เป็นวัดที่สาบสูญไปแทบจะไร้ร่องรอยอีกมากมายจึงกล่าวกันว่าถ้าเราจะไปเที่ยวเพื่อศึกษาเรื่องของวัดในอยุธยาให้หมดคงต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยทีเดียวบางคนที่เคยไปเยือนราชธานีเก่าแห่งนี้อาจจะไปเที่ยวชมแบบผิวเผินและอาจจะไม่ทราบว่ามีมหาเจดีย์องค์หนึ่งซึ่งกล่าวกันว่าสร้างโดยพม่าเพื่อประกาศความมีชัยชนะเหนือชาวไทยไว้ใจกลางกรุงศรีอยุธยาวันนี้รุ้งแปดสีจะพาไปดูครับสถานที่ที่เราจะพาไปชมนี้เรียกว่าภูเขาทองซึ่งตั้งอยู่นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงหมายเลข309สายอยุธยาอ่างทองระยะทางสั้นๆครับประมาณไม่น่าจะเกิน2กิโลเมตรเจดีย์ภูเขาทองจะตั้งอยู่กลางทุ่งนามองเห็นแต่ไกลเราจะผ่านวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนจะเข้าไปสู่เจดีย์ภูเขาทองก็ไม่ควรพลาดที่จะแวะสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์นี้องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าศึกงามสง่ามากประดิษฐานอยู่บนแท่นและลานหินสีขาวออกแบบก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยที่ไม่ควรละเลยก็คือรอบฐานนั้นมีประติมากรรมที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเลยไปทางด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์นี้เราก็จะถึงเจดีย์ภูเขาทองรูปทรงแบบมอญคือฐานองค์ระฆังจะบานผายใหญ่กว่าเจดีย์แบบไทยแต่ยอดเจดีย์นั้นเป็นแบบไทยเจดีย์นี้เป็นการสร้างแบบที่เรียกว่าย่อมุมไม้12ตั้งอยู่บนฐานที่ใหญ่มากฐานมี4ชั้นชั้นล่างแต่ละด้านยาว69เมตรฐานชั้นที่2ก็จะแคบลงเหลือ63เมตรแล้วพอถึงชั้นที่3ก็ลดเหลือ39เมตรพอถึงชั้นที่4ก็ลดเหลือ32เมตรพระเจดีย์นี้มีบันไดที่สามารถขึ้นได้ทั้ง4ด้านเรื่องราวของพระมหาเจดีย์นี้ยังเป็นที่สันนิษฐานที่แตกต่างกันทีมงานได้ลองค้นคว้าเท่าที่พอจะรวบรวมได้ซึ่งขอนำมาเสนอไว้ณที่นี้ว่าพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวว่าสมเด็จพระรามเมศวรโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองผู้สร้างกรุงศรีอยุธยาได้ทรงสถาปนาวัดภูเขาทองขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1930สำหรับองค์ภูเขาทองนั้นตามหนังสือคำให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่าพระเจ้าหงสาวดีบุเรียงนองเป็นผู้สร้างเมื่อพ.ศ.2112
อันเป็นปีที่ไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาแก่ข้าศึกเป็นครั้งแรกเอกสารของหมอแกมเฟอร์แพทย์ชาวเยอรมันที่เดินทางเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาพ.ศ. 2233ได้เขียนจดหมายเหตุพร้อมกับวาดภาพเจดีย์ภูเขาทองแล้วอธิบายว่าเจดีย์องค์นี้โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นที่ระลึกที่ได้ชัยชนะแก่กษัตริย์พม่าแต่อีกมุมหนึ่งครับก็มีนักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าเจดีย์นี้สร้างขึ้นโดยบูเรงนองกษัตริย์พม่าเพื่อประกาศชัยชนะเหนือกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่หนึ่งแต่สร้างไม่เสร็จทำได้เพียงฐานต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้สร้างต่อเติมขึ้นเจดีย์นี้จึงมีเพียงฐานที่เป็นแบบมอญแต่องค์เจดีย์เป็นศิลปะแบบไทยการต่อมาได้มีการกล่าวถึงเจดีย์ภูเขาทองในพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาพอสรุปได้ความว่าเมื่อพ.ศ. 2287สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโปรดให้ปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์และพระอารามวัดภูเขาทองความในพงศาวดารฉบับนั้นเขียนไว้ว่าในปีนั้นคือพ.ศ. 2287ทรงพระกรุณาโปรดให้ปฏิสังขรณ์พระมหาเจดีย์และพระอารามภูเขาทอง6เดือนจึงสำเร็จหลังจากนั้นก็ไม่พบหลักฐานว่ามีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในกรุงศรีอยุธยาโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดหรือพระเจดีย์นี้อีกเลยเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปีขานเดือน11แรม8ค่ำพ.ศ. 2373สุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เดินทางมานมัสการพร้อมทั้งแต่งนิราศภูเขาทองได้พรรณนาสภาพของเจดีย์ไว้ว่าครั้นรุ่งเช้าเข้าเป็นวันอุโบสถเจริญรถธรรมาบูชาฉลองไปเจดีย์ที่ชื่อภูเขาทองดูสูงล่องลอยฟ้าณผาไหลอยู่กลางทุ่งรุ่งโรจน์สันโดษเด่นเป็นที่เล่นนาวาคงคาใสที่พื้นลานฐานปัดถัดบันไดโคงคาไหลล้อมรอบเป็นขอบคันมีเจดีย์วิหารเป็นลานวัดในจังหวัดวงแขวงกำแพงกั้นที่องค์ก็ย่อเหลี่ยมสลับกันเป็นสามชั้นเชิงชานตระหง่านงามบันไดมีสี่ด้านสำราญรื่นต่างชมชื่นชวนกันขึ้นชั้นสามเวียนทักษิณจินตนาพยายามได้เสร็จ3รอบคำนับอภิวันมีห้องถ้ำสำหรับจุดเทียนถวายด้วยพระพายพัดเวียนดูเหียนหันเป็นลมทักษิณาวัดน่าอัศจรรย์แต่ทุกวันนี้ชราหนักหนานักทั้งองค์ฐานรานร้าวถึง9แฉกพเยอแยกยอดสุดก็หลุดหักปีพ.ศ. 2500จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้จัดการบูรณะซ่อมแซมพระเจดีย์ภูเขาทองอีกครั้งหนึ่งแล้วทำลูกแก้วด้วยทองคำหนัก 2,500 กรัมประดับไว้บนยอดพระเจดีย์อันหมายความว่าได้รับการบูรณะเมื่อพ.ศ. 2500หรือ25พุทธศตวรรษและแล้วหลังจากนั้นมาประมาณ5ปีเศษคือประมาณพ.ศ. 2505ก็มีคนร้ายบังอาจลักลูกแก้วทองคำบนยอดพระเจดีย์ดังกล่าวไปเสียทุกวันนี้ถ้าท่านผู้ชมเดินทางไปเยี่ยมชมเจดีย์ภูเขาทองก็จะเห็นว่าเจดีย์ภูเขาทองนั้นได้รับการบูรณะทาสีใหม่เป็นสีขาวสวยงามและทางกรมศิลปากรก็กำลังบูรณะองค์ประกอบอื่นๆรอบๆเจดีย์อยู่ครับ